อซ้ายขวาเบรกจ้ะต้องให้มอไซค์ขยับไปก่อนจึงรถชิดมาทางซ้ายได้นะลูกเบรกหนูหัวรถไม่พ้นหมุนมาก่อนสิลูกหนูเข้าไปใกล้เขามากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยหนูไม่หมุนตั้งแต่แรกนี่ทางซ้ายมันยังว่างมาหมุนมาแล้วก็ไฟเขียวแล้วลูกคืนไปหน่อยคืนดูรถลูกเลี้ยวซ้ายไปฟุตบาทฝั่งนี้เบี่ยงขวาดูรถทางขวาด้วยลูกจริงๆอ่ะหนูเลี้ยวชิดซ้ายก่อนแล้วค่อยๆเบี่ยงมานิดเดียวแต่เนี่ยเหมือนยังออกมาลูกจริงๆอ่ะเลี้ยวชิดซ้ายใช่ไหมแล้วก็เบี่ยงเบาๆเหมือนไม่ได้เลี้ยวออกมาแต่ว่ามันเบี่ยงข้ามมาได้ลูกรถเราจะดูตรงอ่ะวิ่งเลนกลางเลยนะคะเวลาเปลี่ยนเลนอ่ะเปิดสัญญาณไฟด้วยนะเปลี่ยนเลนขวาไหมลูกเปลี่ยนตอนนี้ใช่เพราะอะไรขวาว่างแล้วดูข้างหน้าเราเห็นไหมคะมองไปไกลๆจะเห็นเลยว่าเลนเรามันไม่ว่างแล้วถัดไปเนี่ยเตรียมเบรกลูกเตรียมจอดค่อยๆเบรกลูกเบรกมากๆให้เหมือนเอาอยู่ละแล้วเราค่อยปล่อยคลายเบรกนิดเดียวอย่าชิดขวาจอดให้อยู่ตรงกลางเลนของตัวเองดีๆลูกเบรกชะลอมากๆแล้วก็ค่อยเบรกเบรกเยอะๆลูกเบรกเยอะๆแล้วก็ค่อยๆขยับรถไปเบาๆไม่วิ่งไหลมาแล้วก็จอดทีเดียวหน้าทิ่มค่อยๆเบรกลูกไม่ต้องกดเบรกแรงก็ค่อยๆเบรกจนรถหยุดสนิทตัวเองไว้ห้ามออกนอกเส้นทางมีใครเข้ามาขวางทางเราให้เราเบื้องต้นให้เราเบรกชะลอไม่ใช่หักหลบจะหักหลบต้องดูให้ดีก่อนว่าหลบได้ไหมหลบแล้วพ้นหรือเปล่ากลัวไม่พ้นมันห่างอย่ากลัวไม่พ้นเพราะกลัวไม่พ้นนะมันจะไปอีกทางหนึ่งเยอะเกินไปเขาหยุดเราไปลูกอย่าไปหยุดอย่าไปชะลอตามเขาเขาหยุดไงเขาไม่หยุดสิเราต้องเบรกแล้วต้องชะลออันนี้เขาหยุดลูกเวลามีอะไรมาข้างหน้าเราเนี่ยให้เรามองกระจกขวาเตรียมไว้เอ้ยถ้าถึงตรงนั้นแล้วมีอะไรเราเบี่ยงขวาได้ไหมอย่างเงี้ยเรามองเตรียมตัวไว้ก่อนล่วงหน้าThank you.
แต่คันเร่งส่งกำลังไปเนินอยู่ข้างหน้าถ้าหนูเบรกตอนนี้รถหนูจะไม่มีกำลังขึ้นเนินแต่ความเร็วไว้ให้คงที่ไว้ให้มีกำลังขึ้นแต่คันเร่งไปค่ะแต่รถมันช้าลงเราต้องการให้ความเร็วคงที่ของหนูอ่ะยังเป็นมือใหม่สัก6ถ้าออกถนนใหญ่อย่างเงี้ยสัก6 70ไม่เกิน70กำลังได้พอดีเวลาเบรกจะเบรกอยู่แต่ถ้าเกิน80อ่ะเอาไม่อยู่เวลาเบรกเราจะไม่แซงตามใครยูเทิร์นก็เหมือนกันเราจะไม่ยูเทิร์นตามใครเออไปหมุนปึ๊บปึ๊บขยับรถไปพอจับผมไว้ไว้ดูซ้ายซ้ายว่างแม่หันกลับมาลูกหันกลับมาปึ๊บคืนอย่ารอตรงนะคะรอตรงไม่ได้เด็ดขาดโอเคจับไว้นี่เลนซ้ายเท่านั้นนะคะวันนี้พาออกถนนใหญ่นะคะออกถนนใหญ่แต่จริงๆออกถนนใหญ่นะในเมืองอ่ะในเมืองแถวๆบ้านในเมืองนะคะน้องอยู่ในเมืองขับในเมืองเมื่อวานเนี้ยประมาณสัก 2-3 รอบแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวานเรียนท่าสอบนะคะถอยหลังเข้าซองแล้วก็ออกถนนฝึกออกถนนในเบื้องต้นใกล้ๆบ้านก่อนในเมืองก่อนวันนี้วันสุดท้ายค่ะออกถนนใหญ่จริงจังนะคะแล้วก็หัดยูเทิร์นด้วยอะไรที่มันสำคัญคุณจะสอนทิ้งไว้นะคะสอนให้หมดอะค่ะที่มันสำคัญแล้วเราไม่สามารถแบบเรียนรู้ได้เองอะคุณจะสอนอันนั้นให้อะไรง่ายๆบางทีคุณว่าข้ามผ่านไปจะได้ไม่เสียเวลาเรียนนักเรียนดูขวาขวาข้ามไหมรถมาเร็วรถมาเร็วหนูถอดคันเร่งลงเพราะว่าเราใกล้จะถึงยูเทิร์นละใกล้จะถึงยูเทิร์นแล้วมีรถมาให้เราลดความเร็วลงไปชิดซ้ายไหมลูกชิดซ้ายไหมเออแล้วขับช้าๆไปเรื่อยๆลูกไปขวาตัดสินใจช้าไปก็ลองคันขวาไปรอคันขวามาถึงปัสยานไฟได้เลยลูกเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนโอเคนั่นแหละแล้วก็แตะคันเร่งรอไว้ใช่คือเตรียมตัวรอไว้พอได้จังหวะก็เปลี่ยนข้ามมาเริ่มลดความเร็วลงได้ค่ะคันหลังยังค่ะให้ตรงเบรกชะลอมากๆแล้วเราจะได้นิ่งจ้าบางครั้งที่เราเหมือนเซย์มันเหมือนเราเบรกไม่อยู่รถมันเลยเซย์เอ้ยเลยเกาะอีกตัวเราเลยเกาะนะคะเลยเกาะกลางฝั่งขวาตรงยูเทิร์นให้เราหมุนพวงมาลัยไว้กับสุดแต่ไม่สุดจับไว้ลูกจ้าแล้วก็จอดให้อยู่ในฝั่งนี้ไว้นะคะอ่ะจอดสนิทลูกสนิทจ้ารอแป๊บนึงได้ไหมขยับรถไปดึงนิดนึงลูกขยับไปนี่เออโอเคมีรถมานะคะรอก่อนทำให้มันเป็นจังหวะเราจะได้ไม่เสียจังหวะตัวเองบางอย่างโอเคอ่ะแต่คันเร่งลูกเบาๆลูกเบาๆคันเร่งเบาๆอ่ะมาขึ้นคันเร่งนะลูกขึ้นอย่ารออย่างนั้นลูกรถไม่วิ่งถ้าหนูปล่อยมือให้พวงมาลัยขึ้นเองไม่มีทางขึ้นเองได้ลูกก็รถมันไม่วิ่งที่พวงมาลัยมันคืนเองต่อเนื่องมันเป็นเพราะรถเราวิ่งต่อเนื่องเออเมื่อกี้หนูพอข้ามมาแล้วคันเร่งถอนออกพวงมาลัยไม่หมุนลูกแล้วยิ่งถ้าหนูปล่อยมือร้อยมันหมุนเองยิ่งไม่หมุนมันไปต่อแล้วคันเร่งลง
ช้าๆหน่อยดิเออไม่เร็วมากสัก60ก็พอเออประมาณเนี้ยเราไม่ได้วิ่งขวาเราขับซ้ายไม่ต้องรีบแล้วมันถ้าเราขับเร็วเกินไปเหมือนเราจะตื่นตลอดเวลาด้วยแหละให้แบบให้ลดความเร็วมันคงที่ไว้มันจะได้ลดความตื่นของเราด้วยตื่นแบบมันตื่นเกินไปตื่นตามความเร็วรถทั้งนั้นนะคะที่ครูพาน้องออกมาทำข้างนอกได้ขนาดนี้นะคะครูสอนข้างในนะคะพื้นฐานการขับแน่นแล้วนะครูสอนจนแน่นนะคะจนน้องขับได้อะน้องขับเป็นครูเรียกว่าน้องขับเป็นนะเพราะครูก็ไม่ได้เอามือไปช่วยหมุนพวงมาลัยให้นะคะเวลาเลี้ยวน้องเลี้ยวเองได้ตลอดทุกครั้งมีแค่บางครั้งอะบางครั้งคือครูไปจับให้หยุดหมุนนะคะแต่น้อยไม่น้องขับเป็นแล้วน้องเลี้ยวเป็นแล้วด้วยหมุนพวงมาลัยเองเป็นถ้าจะมาได้ขนาดนี้ครูพาออกถนนได้ขนาดนี้คือพื้นฐานแน่นแล้วนะคะเลี้ยวเป็นเบรกเป็นใช้คันเร่งเป็นเบรกมากๆลูกเบรกมากๆเออเอามากๆก่อนลูกจ้าเลยเกาะ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 ไม่งั้นล้อหลังจะปีนนะลูกนะพอไม่ต้องหมุนไปทางขวาเยอะลูกเดี๋ยวพรมอะไรมันตีกลับไม่ได้มาเตรียมช้าละไปไปไปลูกไปลองทางหมุนพรมอะไรกลับมานิดนึงขึ้นขึ้นขึ้นปล่อยมืออย่าดึงลูกอย่าดึงจ้าโอเคไปอย่าไปดึงไว้หรอกชิดซ้ายหน่อยสิลูกดูอีกคันหลังนะเขาแซงกันไม่พ้นเกือบชนแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยรถที่บรรทุกน้ำเนี่ยเบรกมันก็เบรกไม่อยู่นะแล้วมันแซงจังหวะมันแซงกันอ่ะพยายามลูกชิดซ้ายเอาไว้จะปลอดภัยสุดเวลาเขาแซงแล้วเขาแซงทางขวาเพราะฉะนั้นเราต้องไม่อยู่ทางขวาไม่อยู่ชิดขวาชิดขวาของเลนอ่ะแต่งคลิปเหมือนคนอื่นไม่ใช่คนอื่นยูเทิร์นก็เหมือนแซงเราต้องเป็นคนเลือกเองเราไม่ยูเทิร์นตามใครอ่ะเลยเด็กชะลอไปเลยไปเลยเกาะเออเลยสาวเกาะแล้วก็มุนดีๆปึ๊บโอเคได้ไหมคะได้ไปเล่นหนูดึงพวงมาลัยกลับมาลูกเดิมกลับมาหนูไปหมุนทางขวาซะเยอะกลัวจะไม่เลี้ยวหรอลูกแต่หนูรู้ไหมการที่เราหมุนพวงมาลัยเยอะเกินไปอ่ะมันไปโผล่ขวาหนูจะทำไงลูกรถมาหนูเลยรีบเลี้ยวไม่ใช่นะเลี้ยวเยอะเกินไปมันไปขวาและไอ้รถไอ้ที่แซงเราเนี่ยมันไปนี่ก็ชนเราลูกหมุนพวงมาลัยเยอะเกินไปจะทำให้เราคืนไม่ทันเหมือนเลี้ยวนั่นแหละหนูเสียจังหวะในการข้ามมาลูกรีบหนูจอดให้ดีไม่ต้องรีบดูว่ามั่นใจ 100% ว่าเออมันข้ามมาได้แล้วหนูค่อยข้ามมาพี่น้องแบบครูเรียนแรกๆหนูไม่ชินเลยครูดุน้อยแต่ตอนนี้หนูชินแล้วนี่ขนาดเขาเก่งขนาดนี้ให้ยังโดนครูดุเลยไหมก็มีดุบ้างให้ครูใจดีตลอดไม่ได้หรอกจะจำไม่ได้ว่าครูสอนอะไรไปอะไรที่มันผิดๆอะไรที่มันอันตรายอะเบ๊ใจเย็นลูกแล้วก็จอดดูขยับไปนิดนึงหนูต้องเล็งเกาะลูกอย่าไปเล็งรถคันหน้ามากเกินไปพ่อหนูอยากให้พวงมาลัยมันคว่ำไปฝั่งโน้นมากลูกอย่างนี้ลูกมาทางนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่มันคืนกลับใช่ไหมมันจะดีดกลับมาแต่ถ้าหนูข้ามไปฝั่งโน้นเวลาหนูแตกเขาเรื่องมันจะเหวี่ยงกลับไปฝั่งโน้นลูกเอามือซ้ายสูงกว่ามือขวาลูกเออเพราะเดี๋ยวเราต้องคืนกลับมาอันนี้รถเยอะนะคะจอดหยุดรอให้สนิทดูว่าแล้วค่อยดูโอ้เยอะมากไม่เป็นไรหรอกรอนะคะรอ
รอเลยแหละรอนานก็ไม่เป็นไรหรอกเอาที่ปลอดภัยรอรถคันสีดำข้างหลังนู้นน่ะรถหกล้อน่ะเออรอรถหกล้อไปแล้วเราค่อยข้ามโอเคเตรียมนะคะเราก็เลือกคันก่อนโอเคอ่ะเลือก6ล้อไป6ล้อมาแล้วไปคันเร่งปึ๊บเริ่มปล่อยมือปึ๊บปล่อยล้มลงโอเคไหมเราต้องไม่สะดุดตัวเราเองอ่ะจังหวะอย่าให้เสียจังหวะไม่รีบถ้ารีบจะเสียจังหวะครูแม่ลูกมาเรียนอ่ะครูน้องบอกที่แรกค่าเรียนแพงจังทำไมค่าเรียนแพงแต่พอหนูเรียนแล้วหนูว่ามันคุ้มมากเลยครูคุ้มเพราะอะไรหรอคุ้มเพราะครูสอนให้ได้ครูสอนพื้นฐานให้แน่นมากเลยใช้ในชีวิตประจำวันได้เอ้ยอ่ะหนูเรียนครูแค่3วันเองก่อนหน้าเรียนครูเป็นไหมไม่เป็นไม่ผิดไม่เป็นเลยใช่แล้วเนี่ยหนูคิดว่าเรียนครูแค่3วันต่อเนื่องนะคะหนูคิดว่าไม่มีครูแล้วพรุ่งนี้วันนี้ครูสอนมาสุดท้ายพรุ่งนี้หนูขับรถได้ไหมได้ตอนแรกว่าจะออกจากเมื่อวานแล้วแต่ว่ายังไม่กล้าเท่าไหร่อยู่เธอยังไม่ค่อยกินเออน่ะสิรอครูก่อนนะให้ใจร้อนให้ครูสอนให้ครบก่อนใช่ค่ะครูรู้นะว่าน้องอยู่คนเดียวน้องขับรถได้แน่นอนนะคะแล้วที่เห็นเขาทำแบบนี้มันก็ไม่ได้ง่ายนะเห็นเขาทำได้แบบนี้บางคนเห็นว่าง่ายแล้วคิดว่าตัวเองมาเรียนจะง่ายมันไม่ได้ง่ายสำหรับทุกคนแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายใช่ไหมลูกค่ะไม่ได้ง่ายที่น้องขับไปเนี่ยเป็นเพราะครูสอนน้องแบบอะไรที่ทำไม่ได้ครูสอนแล้วสอนอีกทำเหมือนเดิมทำเรื่องเดิมๆซ้ำๆพื้นฐานต้องแน่นให้เป็นจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบเฮ้ยทำผ่านๆเลี้ยวผ่านๆเลี้ยวเหมือนจะได้แต่ยังไม่ได้หรอกอ่ะไปอย่างอื่นแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ใช่อ่ะมันก็จะไม่เป็นจริงๆเราไม่ได้เลี้ยวเป็นแต่น้องอ่ะเลี้ยวเป็นจะเลี้ยวแบบไหนน้องเลี้ยวได้หมดอ่ะเบรกชะลอลูกเบรกช้าเออไม่ต้องรีบลูกไม่ต้องรีบพวงมาลัยให้พอดีเช็คพวงมาลัยจ้าใจเย็นๆดูให้ดีลูกยูเทิร์นกับการแซงนะคะมันอันตรายโอเคว่าเรื่องยูเทิร์นกับเรื่องการแซงเนี่ยอันตรายมากต้องดูให้ดีปล่อยมือปล่อยมือปล่อยปึ๊บคันเร่งป้ายเพิ่มปึ๊บนี่ดูนะคะมันจะไม่เสียหลักแล้วรถก็จะนิ่งด้วยนะคะตามมือของเราที่เราหมุนทำไมถึงไม่แพงเป็นน้องเรียนเท่าไหร่ลูกค่าเรียน 8,000 นะคะน้องค่าเรียน 8,000 เนี่ยทำไมถึงไม่แพงเป็นเพราะว่าเรียนแล้วเป็นเลยหัด3วันแล้วเป็นเลยซึ่งน้องเคยไปโรงเรียนมาแล้วน้องไปโรงเรียนสอนขับรถนะคะแต่น้องไปสอบมอไซค์น้องเห็นทำไมน้องถึงไม่ไปโรงเรียนแถวบ้านน้องมีโรงเรียนแต่น้องไม่ไปเป็นเพราะว่าน้องบอกว่ามันไม่โอเคหนูว่าหนูไปเรียนโรงเรียนแล้วคงไม่เป็นแน่มันก็จริงอย่างนั้นนะคะหนูคิดว่าจากที่หนูเห็นคือเขาไปเรียนมาแล้วเขาไปเรียนมอไซค์แต่เขาเห็นการสอนรถยนต์ของโรงเรียนว่าเป็นยังไงหนูคิดว่าหนูไปเรียนโรงเรียนจะเต็มไหมไม่ ไม่โอเคนะบอกไม่โอเคแล้วถ้าหัดเองอะลูก3วันหนูจะได้แค่นี้ไหมลูกไม่ได้เนาะคือคุณแม่หรือคุณพ่อขับรถเก่งก็จริงแต่เขาไม่สามารถถ่ายทอดให้เราได้เนาะขับเป็นอีกเรื่องนึงนะคะสอนเป็นก็อีกเรื่องนึงค่ะถ้าเกิดว่าคนหัดเนี่ยเขาจะเป็นก็คือคนสอนต้องสอนเป็นคนเรียนน่ะถึงจะเป็นไม่ใช่คนสอนแค่ขับรถเป็นแล้วจะทำให้คนเรียนน่ะคนหัดเป็นได้ไม่ใช่อีกอย่างนึงนั่นแหละที่สำคัญเลยนะครูดุอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะที่มันผิดครูจะดุน้องเลยแล้วน้องก็จะเปลี่ยนน้องก็จะเข้าใจว่าเอออันนี้ทำไม่ได้นะถ้าใครดื้อกับครูนะคะดื้อกับครูแล้วไม่เป็นหรอกโดนครูดุก็ไม่ได้ฟังโดนครูดุนี่ไม่พอใจครูอีกจะเป็นยังไงอ่ะตีเบาๆลูกตีเบาๆเบาๆใจเย็นเออขยับไปนิดนึงดูรถสิบล้อเพื่อเตรียมรถเราให้มันพร้อมๆดีๆด้วยมีมอเตอร์ไซค์มาลูกแล้วก็รถคันสีขาวมาไวมากถ้าเราดูรถทางซ้ายนะยูเทิร์นเนี่ยเราดูด้วยว่าถ้ารถวิ่งขวามาแสดงว่าเขาวิ่งไวถ้ารถวิ่งซ้ายเนี่ยจะวิ่งช้าเราดูว่าเขาวิ่งมาจากเลนไหน
นิ่งมากสัมผัสได้นะคะเวลาดูในคลิปเนี่ยว่ารถเราสายไหมมีการสายไหมดูวิธีการหมุนกับการเคลื่อนของรถนะคะจะรู้ว่ารถเรานิ่งหรือว่ารถเราสายใครอยากขับรถเป็นซึ่งตอนนี้นะคะที่กรุงเทพเนี่ยสมัครเรียนรอเรียนเอาไว้อยู่ 4-5 คนเนี่ยอย่าดื้อกับครูนะคะถ้าได้ดูคลิปนี้อย่าดื้อกับครูถ้าอยากเป็นเพราะว่าคนที่เป็นคือคนที่ไม่ดื้อเวลาโดนครูดุอย่าน้อยอย่าโกรธครูเพราะว่าครูก็ดุแค่เฉพาะตอนที่เราทำไม่ได้เท่านั้นถ้าเราทำได้ครูก็ไม่ดุมีเวลา3วันเองค่ะกดดันครูนะมีเวลา3วันครูต้องทำให้เราขับรถเป็นน่ะต้องเห็นใจครูด้วยว่าครูไป3วันทำให้เราเป็นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับครูเหมือนกันแล้วถ้าใครไม่อยากให้ครูดุครูถามคำหนึ่งว่าไม่เป็นได้ปะล่ะถ้าครูไปสอนแล้วไม่เป็นได้โอเคครูจะไม่ดุนะคะครูจะปล่อยให้เราทำไม่ได้ไม่ต้องดุความเร็วลงนิดนึงลูกลดเลยข้างหลังว่างถ้าหลังว่างเนี่ยความเร็วเกินให้เราลดลงเลยจ้ะมันอันตรายรถเราเริ่มสายอ่ะยูเทิร์นอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูน้องยูเทิร์นอีกรอบนึงหลายรอบแล้วล่ะครูให้ดูหลายๆรอบแปลว่าสอนจริงครูสอนเยอะกว่านี้นะคะให้ทำหลายๆรอบจนเป็นเลยครูอยากให้เห็นนะคะว่าเป็นจริงหรือเปล่าทำไมให้ดูหลายรอบจังเลยก็ดูถ้าเกิดหลายรอบทำได้หลายรอบแปลว่าทำเป็นจริงนะคะแต่ถ้าครูถ่ายทำแค่รอบเดียวอ่ะมันอาจจะเป็นรอบเดียวที่น้องทำได้หรือเปล่ารอบอื่นทำไม่ได้อะบังเอิญฟุกครูไปเอาคลิปตอนที่น้องทำได้มาลงแต่ตอนที่ทำไม่ได้อะไม่ลงคือน้องอาจจะทำได้แค่ครั้งเดียวหรือเปล่าอย่างเงี้ยขยับมาดูโอเคไปทะเลคงที่นะคะต่อเนื่องไปเรื่อยๆหรอกปึ๊บประคองปึ๊บจ้าทะเลไปเหมือนเดิมถ่ายให้ดูซ้ำๆหลายๆรอบจะได้รู้ว่าน้องทำได้จริงเล่นค่ะครูเพนต้องทำใจนะครูดุครูดุก็จริงแต่เราเป็นจริงนะคะอย่าเบื่อครูเลยค่ะที่ครูดุเป็นเพราะว่าครูอยากให้เป็นคนที่ไม่ดุเราอ่ะการขับรถไม่ใช่เรื่องง่ายครูสอนเขาไม่ดุเราไม่ได้แปลว่าจะดีนะแปลว่าเขาไม่ได้สนใจเรานะว่าเราจะเป็นหรือเปล่าเราทำผิดก็ปล่อยเราอย่างเงี้ยหรอแล้วเราจะจำได้ไหมล่ะว่าที่ถูกมันคืออะไรเรียนตั้งเยอะตั้งแยะเรียนไปตั้งเยอะครูพูดเยอะมากเลยนะครูพูดตลอดเวลาพูดจนน้องถามว่า91กับ95ต่างกันยังไงคะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการขับรถเลยคือน้องไม่มีคำถามใช่ไหมน้องถามครูน้อยมากเลยนะไม่รู้จะถามอะไรถามว่าทำไมไม่ถามก็ครูบอกหมดแล้วไม่รู้ไม่สงสัยอะไรเลยอ่ะสงสัยอย่างเดียวกันเหนือ95ต่างกันไงคะครูน้ำมันบางคนน่ะบอกว่าไปเรียนกับคนอื่นมาไปเรียนที่อื่นอยากจะถามมากเลยว่าอย่างเนี้ยทำยังไงไอ้นู้นทำไงนี่ทำไงแต่ไม่กล้าถามครูเพราะครูไม่ค่อยสอนเวลาเหมือนว่าเคยถามครูไปครูก็ตอบมาแบบไม่เก็ทอ่ะก็เลยไม่กล้าถามครูอีกไม่ดุก็จริงอ่ะแต่ไม่เป็นไงไม่ดุก็ไม่สอนอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยครูดุก็ครูสอนเยอะค่ะซอยเลยถ้ารถเลี้ยวเข้าแล้วมีรถสวนออกนี่ต้นหนูมาหลบแหละถ้ามีรถเลี้ยวเข้าเราเลี้ยวออกอ่ะมันจะติดกันดูดีๆลูกมองไหมคะขยับมาดีๆค่อยๆลงค่อยๆค่อยๆไปจ้าปัดไล่ตรงทางใส่มานะลูกระวังอยู่คนเดียวได้ไม่กลัวนะคะถือว่าเป็นค่ะเรียน3วันเป็นเลยน้องบอกครู
คู่มากเลยอ่ะคู่ทีแรกคิดว่าน้องคิดว่าทำไมแพงจังรู้สึกว่าค่าเรียนแพงแต่มันไม่แพงนะคะถ้าเราเรียนเราเป็นถ้าเราเสียเงินแค่ 3,500 4,500 แต่เราเรียนไปแล้วเราไม่เป็นอ่ะหรือได้แค่ใบขับขี่มันไม่คุ้มค่ะมันก็แค่บัตรใบนึงที่เราไปทำอะไรไม่ได้เลยถือไว้ก็รอดตายไม่ได้ถือไว้ไปไหนก็ไม่ได้แต่อันเนี้ยครูเชื่อว่าเดือนหน้านะคะเดือนหน้าน้องจะอายุครบ18แล้วน้องก็จะไปสอบใบขี่ครูเชื่อว่าน้องไปสอบใบขี่ครั้งเดียวผ่านแน่นอนถึงบ้านแล้วนะคะถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะเอารถเข้ามาจอดเก็บเข้าออกได้ด้วยเข้าออกบ้านน้องนี่แคบนะคะทางก็ติดๆด้วยไม่ได้ออกง่ายรถน้องปล่อยเบรกแล้วรถไม่ค่อยวิ่งต้องใช้คันเร่งเพราะฉะนั้นต้องใช้คันเร่งให้เป็นถึงจะเข้าออกได้เป็นไหมลูกเป็นค่ะครูไม่อยู่ขับได้ไหมได้ค่ะได้แน่นอนนะคะนี่ครับยืนยันนะคะว่าเป็นคือน้องเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่เนาะอยู่คนเดียวแล้วรถเนี่ยคือครูมาสอนเสร็จจะต้องเป็นเลยขับรถได้เลยด้วยภายใน3วันไม่ใช่เรื่องง่ายเอาจริงๆนะหัดรถ3วันแล้วออกถนนใหญ่ได้ขับไปเลยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายลูกแล้วไอ้ทำได้เนี่ยไอ้ขับได้เนี่ยใครๆก็ขับได้นะแต่ขับเป็นเนี่ยมันจะปลอดภัยแต่ขับได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะชนเมื่อไหร่ใช่ป่ะใช่ถ้าขับเป็นเราจะคนขับจะมีความรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็รู้ต้องรู้ด้วยว่าขับให้ปลอดภัยเนี่ยขับยังไงเออขับได้ใครๆก็ทำได้เยอะแยะมากมายที่เขาทำกันได้แต่ทำไมประสบอุบัติเหตุไม่ผ่านครูไปพานักเรียนไปสอบนะคะที่ขนส่งขับระเนระนาดมากขับบางทีก็ขับดูประมาทสรุปตกทุกท่าก็มีนะไอ้ท่าง่ายๆยังตกครูนั่งขับมายืนมองแล้วก็ขับมาเออแบบขับเหมือนเก่งมากนะเหยียบเครื่องไปเลยนะท่าที่หนึ่งเหยียบเครื่องไปซึ้งจอดกลางถนนเลยคือบอกได้เลยว่าเขาขับรถไม่เป็นเขาแค่ขับรถได้เออแล้วเขาก็ขับรถมาเองอ่ะเนี่ยหัดเองบางทีมันก็แค่ขับได้ลูกมันขับไม่เป็นแต่อันนี้คือเป็นนะคะถ้าเป็นต้องปลอดภัยไม่มีครูก็ต้องเมื่อกี้พอครูขึ้นรถน้องบอกครูเมื่อกี้หนูขับไปคนเดียวอ่ะเสียงครูเหมือนครูอยู่ในรถเลยค่ะครูไม่อยู่เหมือนครูอยู่ในรถเลยค่ะเสียงครูมันก็แว่วมาเวลาหนูขับออกเพราะว่าทางออกบ้านน้องเนี่ยมันมีต้นมะยมอยู่ขวางก็คือเคยบางครั้งที่ออกไปแล้วเบียดครูก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยต้องแก้ยังไงน้องก็จะนึกถึงพอขับมาเออมันเบียดมันเกิดในมันเกิดแบบการเหตุการณ์แบบนั้นอีกน้องก็จะนึกถึงอ๋อมันต้องทำแบบนี้ครูดุนะก็ดุไปอย่างนั้นเองนะคะดุให้จำเฉยแต่ครูดูว่าทำให้เราไม่เป็นหรือเปล่าเปล่าทำได้เออดูว่าจะทำให้เป็นใช่ไหมลูกแต่ถ้าเราไม่ดูอ่ะจริงๆถ้าครูใจดีกว่านี้หนูอาจจะไม่เก่งเท่านี้ก็ได้ไหมใช่ไหมใช่มันก็จะเมื่อยๆไปเนาะแล้วก็ความมั่นใจที่แน่ๆเลยถ้าครูดูหนูเนี่ยหนูได้รู้สิ่งที่มันถูกต้องหนูจะมั่นใจใช่ไหมลูกใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดครูไม่ดูล่ะมันก็ทำแบบเดิมผิดๆเออแล้วเราก็เหมือนบางทีก็รู้นะว่าผิดแต่ผิดตรงไหนวะแล้วก็เหมือนผิดก็ยังทำอีกแล้วเราก็รู้เลยว่าเฮ้ยเราไม่มั่นใจเลยว่ารู้เลยเราชอบทำผิดบ่อยจังเวลาเราขับรถเราก็จะไม่มั่นใจใช่ไหมใช่แต่อันนี้เรารู้แล้วเราผิดโดนครูดุเราไม่ทำละไม่ทำแล้วตอนนี้เราก็มีความมั่นใจเนาะเกิดความมั่นใจในตัวเองว่าฉันรู้แล้วนะว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกเราไม่ทำเราก็จะปลอดภัยเราก็จะมั่นใจเวลาเราขับรถเนาะเก่งมากเลยอะไม่ดื้อกับครูเลยนะครูจะบอกน้องคีมันไม่ดื้อกับครูเลยทำผิดแล้วโดนครูดุไม่เรียกว่าดื้อคือทำผิดมันเรื่องปกติมากเลยนะคะปกติมากๆเลยของมือใหม่ก็ทำผิดๆถูกๆไปแต่ในเมื่อถ้าครูสอนแล้วดุแล้วแล้วเขาเปลี่ยนได้นี่คือไม่ดื้อการทำที่ครูดุเนี่ยไม่จำเป็นว่าคนคนนั้นต้องเป็นคนดื้อแล้วครูถึงได้ดุอ่ะไม่ใช่แค่ทำผิดไม่ถูกครูก็ดุแล้วแต่คำว่าดื้อของครูเนี่ยหลายคนคือครูพูดอะไรก็ไม่ฟังสอนอะไรก็ไม่ทำตามอันนั้นคือครูเรียกว่าดื้อเรียนไปอ่ะไม่เป็นหรอกค่ะมัวแต่ดื้อกับครูมัวแต่ไม่ฟังครูมัวแต่เชื่อความคิดตัวเองแต่น้องคีมไม่นะครูให้ทำอะไรทำหมดเลยครูสอนอะไรก็ทำได้หมดเลยตั้งใจเรียนมากน่ารักมากเนี่ยก็จะเป็นตะเก่งแบบนี้ใครอยากเป็นอยากเก่งเหมือนน้องครีมต้องเหมือนน้องครีมนะคะมีสติมากๆใช่ไหมลุงค่ะเนาะไม่ใช่กลัวครูไม่กลัวนะเนี่ยเมื่อวานแบบหนูว่าวันนี้จะออกถนนใหญ่หนูจะโดนครูดุหรือเปล่าเขาก็มีความกลัวแต่คือคนเราอะกลัวมันก็ต้องมีสติใช่ไหมเออมีสติมันถึงจะขับได้ถึงจะปลอดภัยจบแล้วนะคะวันสุดท้ายขับเป็นแน่นอน